This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วนะคะโรงแรมเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วให้คุณมาผจญภัยกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวกับแรงแค้นแรงอาฆาตนะคะของหลวงนฤบาลตอนที่17ค่ะโรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดานายตำรวจนักประพันธ์และนี่คือผลงานนวนิยายชิ้นเยี่ยมของเขาค่ะมาติดตามความตื่นเต้นกันต่อนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วในเรื่องตัดสินใจที่จะมอบตัวเมื่อตำรวจมาล้อมโรงแรมเอาไว้ตอนเช้าก่อนที่เขาจะหนีไปกัมพูชาแต่เมื่อจะเดินไปมอบตัววิญญาณหลวงนฤบาลก็เข้าสิงแล้วก็บังคับให้ในเปลื้องยิงปืนสู้กับตำรวจท้าทายตำรวจเป็นเหตุให้ในเปลื้องถูกยิงตายอย่างน่าสงสารปริญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในเปลื้องก็มีชะตากรรมที่ไม่แตกต่างอะไรไปจากในปั้นพ่อของเขาจากนั้นก็มีสมาชิกใหม่ของโรงแรมนะคะสมาชิกใหม่นั่นก็คือนายวิสูตรซึ่งเป็นช่างที่ปริญญาจ้างมาเพื่อที่จะรับเหมาปรับปรุงโรงแรมให้ดูสวยงามสร้างภาพลักษณ์ใหม่วิสูตรเป็นคนไม่กลัวผีค่ะแม้ว่าจะเจอหลวงนฤบาลที่มาเตือนให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับโรงแรมนี้โดยขู่ที่จะฆ่าถ้าไม่ยอมเลิกราแต่วิสูตรก็ไม่สะทกสะทานวิสูตรได้เจอกับปริญญาก็เลยถามว่าจะเชื่อตามคำเตือนของปีศาจหลวงนฤบาลหรือไม่ลองมาฟังคำตอบกันนะคะว่าวิสูตรซึ่งเป็นคนที่ประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าเขาไม่กลัวอะไรแม้กระทั่งผีแต่เมื่อเจอผีจริงๆแล้วเขาจะกลัวไหมและการมาของวิสูตรจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ในโรงแรมแห่งนี้ติดตามได้เลยค่ะความบันเทิงความสนุกสนานความตื่นเต้นรอคุณอยู่นะคะในห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์ตอนที่17ช่วงที่1ค่ะธุระอะไรผมจะเลิกผมไม่กลัวหรอกนะไม่ว่ามันจะเป็นผีเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายตนไหนผมทำมาหากินด้วยความสุจริตพระท่านก็น่าจะคุ้มครองผมเพราะฉะนั้นไอ้ผีชั้นเลวๆกุ้ยๆอย่างไอ้หมอนี่ผมไม่กลัวไม่ทราบว่ามันเป็นใครหรือครับและทำไมถึงได้ชอบมาหลอกหลอนคนแบบนี้ผมก็ไม่ทราบผมเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นเป็นแต่คนอื่นเขาเล่าๆกันปริญญาอึกอักไม่กล้าที่จะบอกความจริงเพราะเกรงว่าวิสูตรอาจจะเปิดแนบไปแล้วก็ไม่ยอมรับงานที่ตกลงกับเขาเอาไว้แต่วิสูตรก็บอกว่าเขายืนยันที่จะทำงานต่อไปโดยไม่หยุดยั้งแม้ว่าเขาจะไม่รู้อนาคตว่าเขาจะตายตามคำเตือนของเจ้าผีตนนั้นหรือไม่คุณปริญญาครับผมว่าถ้ามันเป็นคนมันน่าจะมีความคิดที่จะมาแย่งการทำมาหากินของคุณแน่ๆไม่ทราบว่าแถวนี้มีโรงแรมที่ไหนอีกหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีแน่ๆถ้าใครจะสร้างขึ้นใหม่แถวนี้ก็ต้องสร้างให้ดีโก้หรูแล้วก็ต้องทันสมัยกว่าของผมซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องเสี่ยงจ่ายเงินค่าปลูกสร้างออกไปเป็นจำนวนมหาศาลเพราะว่าของเราก็ไม่ใช่ขนาดเล็กๆแถบนี้ทั้งแถบของเราถือว่าดีกว่าเพื่อนทั้งสถานที่และก็การบริการแต่ว่าทางที่ดีผมว่าคุณควรจะไปเรียนให้ผู้กำกับชิงชัยได้ทราบเอาไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนที่สวมรอยจริงแล้วก็มาขู่คุณอย่างที่คุณเข้าใจก็ได้ใครเหรอครับผู้กำกับชิงชัยแกเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนี้ครับเป็นคนดีชอบพอคุ้นเคยกับครอบครัวของเรามานานแล้วก็คอยช่วยเหลือเราเสมออย่างน้อยแกก็น่าจะให้ความคิดที่ถูกต้องกับเราคุณควรจะไปเรียนให้ท่านทราบเอาไว้นะครับเผื่อว่ามีเรื่องอะไรภายหลังท่านจะได้ช่วยเหลือให้ความสะดวกกับเราวิสูตรเห็นด้วยนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าวันพรุ่งนี้ปริญญาจะพา
ให้ปัทมาเนี่ยเป็นคนพาวิสูตรไปจากนั้นเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นปัทมาก็พาวิสูตรมาพบผู้กำกับชิงชัยที่กองกำกับการพอเห็นหน้าปัทมาผู้กำกับชิงชัยก็หัวเราะแล้วก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีผมดีใจมากที่คุณมาเพราะหมายความว่าคุณไม่ได้โกรธผมในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำไปในหน้าที่ของตำรวจปัทมานั่งลงบนเก้าอี้ที่ผู้กำกับชิงชัยลากมาให้อีกตัวนึงวิสูตรก็นั่งลงข้างๆปัทมางานก็ส่วนงานส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเอามาปนเปกันสังคมก็คงจะไม่เป็นสังคมดิฉันไม่เคยนึกโกรธเคืองผู้กำกับเลยนะคะอย่าว่าแต่เรื่องอับเรื่องเลยถึงแม้ว่าเรื่องของคุณพ่อก็เหมือนกันขอโทษค่ะคุยกันเพลินนี่คุณพิสูจน์ค่ะเป็นนายช่างที่จะมาก่อสร้างโรงแรมพิสูจน์ก็ยกมือไหว้ผู้กำกับชิงชัยทั้งคู่ก็ทักทายกันจากนั้นพิสูจน์ก็เปิดฉากการสนทนาโดยบอกว่าผมต้องขอโทษผู้กำกับที่พอมาถึงก็ต้องเอาเรื่องกวนใจมาให้ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาเป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับเรื่องผีละสิผู้กำกับตอบแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันเอ๊ะทำไมทราบครับผมทราบคนที่มาพักโรงแรมนี้ลงได้มาหาผมแล้วก็ต้องเป็นเรื่องผีกันแทบทุกคนตั้งแต่ครั้งคุณปั้นคุณพ่อของคุณปัทมาแล้วก็มาคุณเปรื่องคุณปริญญาแล้วก็คุณปัทมาเองความจริงจะว่าไปผมก็ชักจะเชื่อเรื่องนี้อยู่มากทีเดียวนะคุณวิสูตรและผมเองก็โดนเข้าเหมือนกันแต่เป็นผีธรรมดาไม่ใช่ผีที่มีวิญญาณอาฆาตพยาบาทเอาชีวิตคนตลอดเวลาไม่ว่าใครมาอยู่ก็โดนฆ่าตายจนคนเมืองนี้เขาเรียกกันว่าโรงแรมผีแต่ผมจะทำให้มันเป็นโรงแรมเทวดาให้คำว่าโรงแรมผีหายไปจากความทรงจำของคนทั้งหลายผมจะทำเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นทั้งที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้แต่ก็สู้ไว้ก่อนผู้กำกับชิงชัยมองวิสูตรอย่างเชื่อในคำพูดของเขาแล้วก็กล่าวชมเชยความกล้าหาญของชายหนุ่มคุณเข้มแข็งมากคุณวิสูตรคุณคงไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้แต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วผมก็ไม่เชื่อครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ผมเห็นใครคนหนึ่งมานั่งที่เก้าอี้นวมในห้องผมไม่ทราบว่าเข้ามาทางไหนรูปร่างเป็นยังไงเหรอคะจำหน้าได้หรือเปล่าแล้วมันเข้ามาทำไมรูปร่างก็ขนาดคนธรรมดานี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมไฟที่หัวนอนของผมดับไปทั้งที่ที่อื่นก็สว่างมันเข้ามาบอกว่าอย่าให้ผมสร้างโรงแรมถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเอาชีวิตผมสังเกตไหมคะว่าแก่หรือว่าหนุ่มผมไม่เห็นอะไรมากนะครับนอกจากเห็นเป็นคนที่ดูมืดตื้อดำมาเมื่อมอยู่เฉยๆพอพูดเสร็จไฟก็สว่างแต่ผมไม่เห็นมันเสร็จแล้วก็ไม่ทราบว่ามันหายไปทางไหนเห็นใกล้อย่างนั้นน่าจะจำได้นะคะเอ้าก็ผมบอกว่ามันมืดแล้วจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับตัวของผมยังมองไม่เห็นเลยคือถ้าหากก็เป็นผีก็ช่างมันเถอะครับแต่ถ้าเป็นคนผมคงจะต้องขอพึ่งผู้กำกับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการงานของผมเนื่องจากว่าในระหว่างการก่อสร้างผมอาจจะถูกกลั่นแกล้งยังไงก็ได้เช่นยุยงส่งเสริมคนงานของผมให้หยุดงานให้เรียกค่าจ้างแพงหรือพากันออกจากงานไปหมดหรือไม่ก็คอยลักเล็กขโมยน้อยเพื่อไม่ให้ทำงานได้สะดวกผู้กำกับถอนใจยาวแล้วก็รับปากว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เรื่องงานผมยินดีช่วยเต็มที่ครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อคืนนี้ผมเคยได้รับคำบอกเล่าแบบนี้มาก่อนแล้วคือคุณพ่อของคุณปัทมาแล้วก็คุณเปรื่องสองคนนั่นตายจริงๆผมไม่กลัวหรอกครับตายก็ตายคนเราเกิดมาต้องตายทุกคนปัญหาอยู่ที่ว่าตายตอนไหนเท่านั้นแต่อีตอนเสียงานนี่สิครับผมไม่อยากให้มันเสียอีกอย่างถ้าผมทำไม่สำเร็จผมก็จะถูกปรับตามสัญญาผมกลัวเท่านี้คงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกนะคุณวิสูตรจริงไหมครับคุณปัทมาถ้ามีเหตุสุดวิสัยแบบนั้นคุณก็คงเห็นใจผู้รับเหมาแน่ถ้าเหตุสุดวิสัยใครจะปรับล่ะคะปัทมาพูดแล้วก็หันมาคอนวิสูตรดิฉันก็ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มารหรือว่าคนใจไม้ไส้ระกำอะไรนี่คะ
นอกจากจะขี้เกียจนอนซะหรือว่าเมาหามรุ่งหามค่ำแล้วก็ดีแต่ตีฝีปากกับผู้หญิงถ้าอย่างนี้ดิฉันต้องปรับแน่ค่ะไม่ต้องตกใจหรอกครับคุณปัทมาผมกินเหล้าแต่ไม่ยอมเมาจนเสียงานแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของคุณผมจะไม่ยอมให้มันเสียเป็นอันขาดผมตายเสียดีกว่าที่จะมาเสียงานของคุณปัทมาคราวนี้ผู้กำกับชิงชัยหัวเราะลั่นโอ้โหแม่คราวนี้ถ้าจะได้เรื่องแน่ปัทมาหันมาทำตาโตกับผู้กำกับได้เรื่องอะไรเหรอคะผู้กำกับเปล่าๆครับผมหมายความว่าการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโรงแรมคงจะได้เรื่องแน่ยังไงซะคุณวิสูตรก็น่าที่จะต้องทำจนสำเร็จไม่ใช่เหรอครับคุณวิสูตรก็งั้นสิครับผู้กำกับผมขอรับรองเอาชีวิตเป็นประกันทีเดียวว่าการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะต้องสำเร็จแน่นอนถ้าหากว่างผู้กำกับช่วยไปดูแลบ้างนะครับหรือไม่ก็ช่วยส่งตำรวจไปก็ได้ยังไงก็นึกว่าเห็นแก่คุณพ่อของคุณปัทมาที่ล่วงลับไปแล้วครับผมจะไปช่วยดูแลให้ผมเองก็อยากจะทราบความจริงให้มันแน่นอนไปยิ่งกว่าที่ผมเคยทราบอยู่แล้วเข้าใจว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันสักวันหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับคุณวิสูตรผมช่วยแน่วิสูตรขับรถจี๊ปออกมาจากกองกำกับการเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเศษปัทมานั่งหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ข้างหน้าพอรถเลยตลาดมาได้หน่อยปัทมาก็ตั้งคำถามทันทีว่าเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะคะดูเหมือนคุณจะบอกว่าผมตายเสียดีกว่าที่จะเสียงานของคุณปัทมาอย่างนั้นใช่ไหมคะครับและทำไมคุณต้องถามหุ้นห้วนอย่างนั้นด้วยมาด้วยกันนะครับอย่าทะเลาะกันดีกว่าอะไรทะเลาะถามดีๆก็ว่าทะเลาะคุณนี่แปลกกว่าวันแรกที่คุณมาถึงซะอีกแต่ความจริงเสียงที่ฉันก็เป็นอย่างนี้เองพูดไม่มีหางเสียงไพเราะเพราะพริ้งกับใครก็คนบ้านนอกนี่คะจะเอายังไงล่ะผมรู้ว่าคุณกำลังเอาเรื่องเก่าๆเมื่อวันนั้นขึ้นมาพูดอีกถามจริงๆเถอะคุณยังผูกพยาบาทคาดพยาเวงกับผมอยู่อีกหรือนี่อ้อคนพูดห้วนๆอย่างดิฉันจะต้องเป็นคนผูกพยาบาททั้งนั้นเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่ทุกคนผมหมายถึงคุณคนเดียวโธ่คุณจะเอาอารมณ์วันนั้นขึ้นมาแสดงกับผมอีกทำไมดิฉันทวนความจำเฉยๆจะมาทวนอะไรกับผมผมยิ่งมีเรื่องผีๆสางๆนั่นอยู่ด้วยควรจะเอาอกเอาใจกันบ้างผมเป็นลูกจ้างของคุณจะมาทำความเจริญให้กับคุณนะครับไม่ใช่ศัตรูอ้าวก็ไหนว่าไม่กลัวผีนั้นระวังค่ะรถบรรทุกพูดก็พูดไม่ต้องหันหน้ามาทางนี้ก็ได้แหมเกือบไปแล้วนะคะนี่คุณก็อย่าพูดมากสิครับผมมัวฟังจนลืมหลบรถใครบอกว่าผมกลัวผีผมเพียงแต่กำลังคิดว่าจะสู้กับมันยังไงถ้าหากมันจะเอาชีวิตผมจริงๆมันต้องมาแน่ไม่เชื่อคุณคอยดูหมายความว่าคุณเคยเห็นมันแล้วเปล่าค่ะแต่คุณพ่อกับคุณอาเคยเผชิญกับมันจนกระทั่งท่านต้องเสียชีวิตความจริงดิฉันก็เคยเห็นแต่ว่าก็ธรรมดาเพียงแต่รู้สึกกลัวเท่านั้นนี่หมายความว่ามีผีจริงๆหรือครับมีจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็คงจะมาจริงๆมันมาจริงๆแน่ค่ะช่างมันมันมาจริงๆผมก็จะสู้กับมันจริงๆว่าแต่แวะหาอะไรรับประทานก่อนไหมครับบ่ายแล้วไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ปริญญาจะบ่นยิ่งมากันลำพังสองคนด้วยก็มากันลำพังสองคนแล้วเป็นยังไงครับนี่คุณไม่ไว้ใจผมเหรอครับหมายความว่าคุณกลัวผมว่าผมจะทำอะไรไม่สุภาพจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายทำนองนั้นใช่ไหมครับคุณปัทมาครับผมไม่ได้เป็นผู้ชายที่ชอบฉวยโอกาสผมไม่ได้เลวทรามถึงขนาดนั้นผมเป็นผู้ชายต้องรักษาความเป็นลูกผู้ชายของผมเอาไว้ให้บริสุทธิ์เสมอผมขอรับรองด้วยเกียรติยศว่าผมจะไม่ทำร้ายตัวผมเองหรือคนอื่นเป็นอันขาดดิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกค่ะคุณวิสูตรเพียงแต่ว่ามากันลำพังสองคนถ้าเกิดอันตรายขึ้นใครจะรู้ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าคุณเลวทรามหรือว่าไม่ไว้ใจอะไรหรอกค่ะคุณโกรธดิฉันเหรอคะผมไม่ได้โกรธคุณเพียงแต่สงสัยว่าผมทำอะไรเข้าคุณถึงไม่ยอมไว้ใจผมใครบอกไม่ไว้ใจล่ะคะถ้าไม่ไว้ใจ
ดิฉันจะยอมมากับคุณ2ต่อ2เหรอคะหยุดหาอะไรทานหน่อยเถอะค่ะคุณวิสูตรไม่ทานเดี๋ยวคุณปริญญาจะคอยยิ่งมากันลำพัง2คนนั่นมันคำพูดของดิฉันเมื่อกี้นี่คะคุณพูดเมื่อกี้แต่ผมเพิ่งพูดเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ผลเท่ากันคือเราจะไม่หยุดรับประทานอะไรเมื่อกี้ถามแล้วว่าไม่ทานเมื่อไม่ทานก็ไม่ทานผมพูดคำไหนคำนั้นไม่ใช่คนเลวไหลเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้โอ้โหคุณวิสูตรนี่งอนยังกับผู้หญิงเลยนะคะก็ผู้หญิงมางอนผมก่อนทำไมล่ะกลับรถไปหนองมนดีกว่าค่ะหาอะไรรับประทานกันนิดหน่อยแล้วค่อยกลับไม่ครับเลยมามากแล้วเสียเวลาเดี๋ยวก็ถึงบ้านแต่ฉันหิวนะคะคุณวิสูตรปัทมาพูดแล้วก็ร้องหวีดขึ้นสุดเสียงเพราะเมื่อหันมาทางหน้ารถชายคนหนึ่งรูปร่างดำๆสูงใหญ่เดินอยู่ข้างหน้าเมื่อวิสูตรขับรถเข้ามาได้สักระยะชายผู้นี้ก็กระโดดเข้ามาหน้ารถพอดีวิสูตรเบรกกระทันหันแต่ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากมีเสียงกันชนกระทบร่างของเขาดังสนั่นปัทมาเห็นร่างของชายผู้นั้นล้มลงแล้วรถก็ทับลงกลางลำตัวของชายผู้นั้นพอดีเอาละสิปัทมาตกใจมากจากเหตุการณ์ที่เห็นนายคนนั้นมีโอกาสรอดน้อยเต็มทีเพียงแค่ชนล้มลงด้วยความเร็วตั้ง 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เหลือทนอยู่แล้วยังจะลอดเข้าไปใต้ท้องรถซึ่งหมายความว่าล้อรถจะต้องบดลงไปกลางตัวอย่างไม่มีปัญหาผลลัพธ์เรื่องนี้ก็คือนายคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาต้องตายแน่รถวิ่งเร็วและน้ำหนักของรถยังบดลงไปบนร่างของเขาว่าแล้วเชียวเมื่อกี้ก็เกือบมาหลายหนแล้วเอาเข้าจนได้ปัทมาบ่นพึมพำขณะที่นั่งเอามือปิดตานั่งเงียบอยู่บนรถแม้ว่าวิสูตรจะรู้ว่าเขาเป็นต่อในเรื่องคดีเพราะว่าชายเคราะห์ร้ายนั้นโดดเข้ามาหารถเองแต่เขาก็ตกใจในฐานะที่ได้กลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนลงไปเขาก็โจรลงจากรถอย่างครึ่งหัวเสียครึ่งตกใจคนอะไรอยู่ดีๆก็กระโดดเข้ามาหารถแล้วจะหยุดยังไงกันอยากตายทำไมไม่ไปโดดภูเขาตายดันมาตายให้เราลำบากอย่างนี้มันต้องตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดบ่นทำไมคะบอกแล้วว่าให้ระวังให้ดีเอาละสิทีนี้ต้องไปเข้าห้องขังผู้กำกับอีกแล้วใครเข้าห้องขังก็คุณนั่นแหละผมเข้าแล้วคุณจะต้องมานั่งบ่นอวิมานอะไรเล่านี่แหละก็เพราะไอ้เรื่องบ่นของคุณนี่แหละถึงได้เป็นแบบนี้อย่ามาโทษฉันนะคะฉันไม่ได้เป็นคนขับแต่คุณเป็นคนที่ทำให้คนขับหัวเสียอย่างนี้มันต้องเข้าห้องขังด้วยกันทำไมฉันจะต้องเข้ามัวแต่พูดอยู่นั่นแหละป่านนี้ในคนนั้นตายไปแล้วไม่ต้องป่านนี้ป่านไหนก็ตายแน่ๆเดี๋ยวก็รู้ว่าตายยังไงจะลากศพออกมาให้ดูวิสูตรพูดแล้วก็ก้มลงไปดูใต้ท้องรถแต่แล้วเขาก็ต้องทะลึ่งพรวดขึ้นมาทันทีสายตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของปัทมาด้วยความตื่นเต้นตกใจตายไหมคะวิสูตรสายหน้าแต่ไม่พูดอะไรก็ประหลาดโดนเบาๆอยู่เมื่อไหร่น่าจะกระดูกแหลกเหลวยังไม่ตายอีกหรือคะวิสูตรสั่นศีรษะเปล่าคือปัทมาเข้าใจว่าวิสูตรตอบว่าไม่ตายไม่มีใครอยู่ใต้ท้องรถเลยฮะไม่มีใครอยู่ใต้ท้องรถเลยนี่คุณอย่าบ้าไปหน่อยเลยแค่นี้ก็พอแล้วปัทมาไม่เชื่อหาว่าวิสูตรพูดจาเลวไหลคุณน่ะสิบ้าไม่เชื่อก็เชิญลงมาดูคุณอย่ามาว่าฉันนะทำไมจะไม่ให้ว่าพูดดีๆก็กลับหาว่าบ้าถ้าไม่เชื่อก็เชิญลงมาดูได้ที่ใต้รถนี่ไม่มีอะไรอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมวจริงเหรอคะเอ้าก็บอกว่าเชิญลงมาดูยังไงล่ะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวก็จะได้เห็นด้วยตาเองปัทมาก้าวลงมาจากรถก้มลงมองอย่างหวาดกลัวกลัวว่าจะได้เห็นภาพที่หวาดเสียวน่าทุเรศที่ไม่ควรดูแต่ก็ต้องลืมตาโพรงเมื่อเห็นว่าใต้ท้องรถไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากพื้นถนนอ่ะใครบ้าล่ะทีเนี้ยแล้วเขาไปไหนล่ะผมจะไปรู้หรือไงว่าเขาไปไหนชนกับโครมเบอร์อย่างน้อยกระดูกกระเดี่ยวก็ต้องหักแหลกเหลวถ้าส่งโรงพยาบาลก็ต้องนอน 2-3 เดือนก
ว่าจะออกมาได้หรือว่าเป็นเทวดาปัทมาให้ความเห็นอะไรไม่ได้นอกจากสั่นศีรษะแปลกมากมันเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรเลยจะว่าคลานออกไปก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ชนจนกระทั่งรถสถานไปทั้งคันมันยังไงกันวะเอาละสิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่สองนะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่โรงแรมผีตอนที่วันนี้ตอนที่17นะคะกำลังสนุกเลยทีเดียวแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่โผล่เข้ามาด้วยวิสูตรผู้ไม่กลัวผีจะไม่กลัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เขาเจอกับหลวงนฤบาลเขาก็ไม่กลัวนะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อเจออะไรต่อมีอะไรวิสูตรจะเปิดแนบไปอีกคนหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของนายตำรวจนักประพันธ์นะคะออัฏฐจินดาที่สร้างชื่อให้กับท่านผู้เขียนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปี2553ก็มีการหยิบเอาละครเรื่องนี้มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ชาคริตแย้มนามรับบทเป็นหลวงนฤบาลค่ะก็เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการนำไปสร้างเป็นละครหลายครั้งค่ะดังมากและก็สนุกมากๆด้วยเอาล่ะตอนนี้วิสูตรเริ่มเจอปัญหาแปลกๆแล้วตกลงผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมจู่ๆถึงก็วิ่งมาให้รถชนซะงั้นและที่แปลกกว่านั้นเมื่อรถชนแล้วทั้งวิสูตรและปัทมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าล้อรถทับไปบนร่างของชายผู้นั้นตายแน่นอนค่ะแต่เมื่อก้มลงไปดูใต้ท้องรถกลับไม่มีอะไรเลยเป็นไปได้อย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะกับโรงแรมผีตอนที่17ช่วงที่2ค่ะปัทมาก้าวขึ้นรถโดยไม่ได้ปริปากอะไรแต่สีหน้าของเธอแสดงความหวาดกลัวแล้วก็ตื่นตกใจในขณะที่วิสูตรเดินวนรอบๆรถแล้วก็ดูแถวๆพงหญ้าข้างทางคิดว่าชายผู้นั้นอาจจะกระเสือกกระสนลงไปนอนสลบสลายอยู่ที่ข้างทางก็ได้แต่ก็ไม่เจออะไรเลยเขาเดินกลับมาที่รถอย่างงงๆดิฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าอะไรขึ้นรถเถอะค่ะแล้วเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าคุณว่าอะไรเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนเป็นไปได้เหรอถ้าไม่ใช่คนงั้นก็ถูกแล้วค่ะรีบไปเถอะค่ะคุณหมายความว่าเป็นผีค่ะปรากฏว่าแทนที่วิสูตรจะขึ้นรถเขากลับยืนบิดไปบิดมาแสดงกิริยาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผีกลางวันแสกๆผีหลอกกลางวันแสกๆนี่มันเป็นไปได้จริงๆหรือนี่แต่เอมันก็น่าจะจริงไม่อย่างนั้นมันจะไปไหนบอกให้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้คุณวิสูตรถ้าคุณมาช้าอีกนิดเดียวดิฉันจะขับรถไปทันทีปัทมาโมโหที่วิสูตรยังคงยืนเก้เก้กังๆเพื่อที่จะค้นหาความจริงวิสูตรก้าวขึ้นมานั่งแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์คุณนี่ใจเร็วจริงๆผมเพียงแต่อยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองถ้าเราไม่หาเหตุผลเราก็จะไม่รู้อะไรเลยความลับก็จะยังคงเป็นความลับอยู่ชั่วกาลปาวสานก็รู้แล้วว่าผีจะเป็นความลับอะไรล่ะคะจำไว้ด้วยว่านี่ขนาดบอกที่มันเตือนให้เราเอาใจใส่มันอยู่ตลอดเวลาปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เราจะโดนร้ายแรงยิ่งกว่านี้เท่านั้นเมื่อกลับถึงโรงแรมปริญญาทราบเรื่องนี้ในตอนเย็นแล้วก็มีความเห็นตรงกับน้องสาวว่าน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของหลวงนฤบาล
ซึ่งนั่นหมายความว่าหลวงนฤบาลติดตามความเคลื่อนไหวของวิสูตรและปัทมาอยู่ทุกฝีก้าวผมเชื่อว่าเป็นผีจริงมันติดตามเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะไปทางไหนผมไปกรุงเทพก็ตามไปจนอับเรื่องต้องถูกยิงตายพอกลับมาที่นี่คุณก็โดนเข้าในคืนแรกที่มาถึงก็ไอ้ที่เข้ามาในห้องคุณนั่นแหละเขาล่ะไม่มีใครแต่ผมไม่กลัวไม่ว่ามันจะมาไม้ไหนแหกอกแลบลิ้นยาวลงมาถึงสะดือทำตาโตเท่าลูกหมากหรือว่าทำตัวสูงเท่าต้นตาลผมก็ไม่กลัวผมกลัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับกลัวอะไรเอ้าก็คนงานของผมไงครับถ้าเขารู้ว่าที่นี่มีผีสางก็จะพากันทิ้งงานกลับไปซะหมดต้องเสียเวลาหาคนงานใหม่ทางที่ดีคุณช่วยสั่งคนของคุณอย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนงานของผมรู้เป็นอันขาดแล้วก็อีกอย่างอะไรอีกผมขออนุญาตพาคุณปัทมาไปเดินเล่นที่ชายหาดบ้าคุณนี่หักเรื่องลงทันใจดีเหมือนกันนึกว่าเรื่องผีหรือว่าเรื่องคนงานแป๊บเดียวกลายเป็นขออนุญาตพาปัทมาไปเที่ยวเชิญสิครับเชิญตามสบายแต่ว่าผมอยากจะขอเตือนอะไรสักอย่างขอบคุณครับผมควรจะทราบอะไรไว้บ้างหรือครับระวังหน่อยปัทมามือไวตบหน้าคนเก่งแล้วก็มือหนักซะด้วยวิสูตรยิ้มเจริญๆเปลี่ยนความตั้งใจทันทีงั้นเพื่อสงวนหน้าของผมไม่ให้มีรอยผื่น5นิ้วผมขอไปนอนดีกว่าทำท่าโค้งกวนๆนิดหน่อยแล้วก็จะออกเดินกลับเข้าห้องพักแต่เดินไปได้เพียง2ก้าวก็ต้องชะงักเดี๋ยวก่อนค่ะวิสูตรจะนอนแล้วเหรอคะกำลังจะชวนไปเดินเล่นที่ชายหาดอยู่พอดีเชียววิสูตรยิ้มแห้งๆก่อนจะบอกว่าก็กำลังนึกอยู่เหมือนกันแต่เผอิญคุณปริญญามาให้สติเอาไว้ก่อนปริญญาพยักหน้าเป็นเชิงให้ทายวิสูตรว่าไปเถอะน้าไม่มีใครเขาทำอะไรหรอกวิสูตรก็หันมามองปัทมาอย่างไม่ไว้ใจไปก็ไปเชิญสิครับเชิญทั้งสองคนเดินเล่นเงียบๆมาถึงชายหาดซึ่งขณะนั้นมีลมพัดเอื่อยๆพอสบายวันนี้เดือนหงายแจ่มเพราะว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดินมาได้นิดหน่อยวิสูตรก็เอ่ยขึ้นว่าคืนนี้เดือนหงายแจ่มคุณเริ่มเรื่องเย็นกับคนบ้านนอกเดินมากับผู้หญิงเข้าหน่อยก็ชักจะชมพระจันทร์ฉันรู้ว่าคุณกำลังจะพูดต่อไปว่าพระจันทร์คือดิฉันซึ่งงามเฉิดฉายอยู่สูงสุดเอื้อมแล้วก็เปรียบตัวคุณเป็นกระต่ายที่ได้แต่มองดูดวงจันทร์แล้วต่อไปก็ว่าถ้าหากพระจันทร์ไม่ลอยต่ำลงมากระต่ายก็จะได้แค่นั่งจ้องมองดูด้วยความระทมขมขื่นอย่างนั้นหรือเปล่าคะโถเอ้ยเฉยชะมัดเลยมีสูตรชักฉุนก็แล้วจะให้ผมขึ้นต้นว่ายังไงผมไม่ใช่นักเขียนไม่ใช่กวีที่ปราดเปรื่องในเรื่องของคำพูดคำกลอนจะได้เสกสรรคำพูดดีๆมาป้อยอคุณและอย่างน้อยผมก็เป็นนักก่อสร้างไม่ใช่นักเกี้ยวผู้หญิงเพราะฉะนั้นผมนึกอะไรได้ผมก็พูดของผมไปตามเรื่องถ้าไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงก็เดินเงียบๆดีกว่าเอะอะก็พระจันทร์กระต่ายสายลมเสียงคลื่นโถเอ้ยแค่จะเป็นผู้ชายกับเขาด้วยนี่คุณคงนึกว่าอีตอนเกิดผมคงเลือกเพศได้ละสินะดิฉันไม่เคยรู้เรื่องเวลาคุณเกิดเอาละพูดอะไรไม่เป็นก็ปล่อยให้เงียบๆอย่างนี้ดีกว่ามีสูตรไม่ตอบทั้งคู่เดินกันไปเงียบๆครู่หนึ่งปัทมาก็เริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าคุณไปเรียนเมืองนอกกี่ปีเงียบได้ยินไหมดิฉันถามว่าคุณไปเรียนเมืองนอกมากี่ปีแล้วกันคุณไม่ได้ยินหรอที่ถามว่าไปเมืองนอกกี่ปียังคงเย็บต่อไปปัทมาหยุดเดินหันมาหาวิสูตรด้วยความโมโหนี่คุณวิสูตรพูดไม่ได้ยินเสียงหรือคะนี่คุณวิสูตรพูดไม่ได้ยินหรือยังไงเมื่อกี้เห็นพูดออกจ่อยๆใส่คะแนนไม่ทันทีจะเอาเรื่องเอาราวก
็กลับไม่พูดขึ้นมาซะงั้นเป็นใบ้ไปแล้วหรือยังไงแล้วการคุณปัทมาคุณจะมาเคี่ยวเข็นผมไปถึงไหนพูดก็หาว่าเชยไม่พูดก็หาว่าเป็นใบ้คุณจะเอายังไงกับผมอย่าลืมว่าคุณเป็นคนชวนผมมาชวนมาเดินเที่ยวเล่นหาความสบายหรือว่าจะชวนมาทะเลาะกันผมเองก็ยังสงสัยอยู่ดิฉันว่าเรามาทะเลาะกันดีกว่าค่ะนี่คุณนายช่างไม่ว่าจะไปไหนหรือว่าทำอะไรคุณกับฉันต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆมันเรื่องอะไรทำไมถึงต้องทะเลาะกันผมก็กำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องทะเลาะกันแต่ว่าคุณเองควรจะรู้ดีกว่าผมเพราะคุณเป็นฝ่ายเริ่มถ้าคุณไม่เริ่มผมก็ไม่มีอะไรจะตอบโต้เมื่อคุณเริ่มให้ผมตอบโต้มันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเมื่อกี้ผมพูดดีๆว่าคืนนี้เดือนหงายแจ่มคุณก็หาว่าผมเชยคุณคิดว่าผู้ชายเขาพอใจในการที่ถูกผู้หญิงหาว่าเชยอย่างนั้นเหรอก็มันเชยจริงๆนี่นามีอย่างเหรอแทนที่จะพูดเรื่องงานเรื่องปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ดันไปพูดเรื่องพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วจะให้บอกว่าไม่เชยยังไงไหวก็เชยจริงๆนี่นามีอย่างเหรอแทนที่จะพูดเรื่องงานหรือว่าปัญหาที่ค้างดันไปพูดเรื่องพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่เชยทนไหวหรอเอ้าก็เรื่องอย่างนั้นเขาพูดกันในที่ทำงานในออฟฟิศพาผู้หญิงสวยๆอย่างคุณมาเดินเล่นบนหาดทรายลำพังสองคนแบบนี้กลับเอาเรื่องงานมาพูดผมก็บ้าเต็มทีแล้วไม่น่าเกิดมาเป็นผู้ชายซะด้วยคุณกับผมเห็นจะไปกันไม่ได้เรามันคนละทัศนะกันเสียแล้วผมกลับไปนอนดีกว่าเชิญคุณเดินไปคนเดียวตามสบายวิสูตรหันหลังจะออกเดินกลับไปนอนแต่ปัทมาเรียกเอาไว้ว่าคุณวิสูตรคุณจะไปไหนก็บอกแล้วไงว่าจะกลับไปนอนเดี๋ยวก่อนสิคะเมื่อกี้ดูเหมือนได้ยินคุณพูดว่าที่ฉันสวยใช่แล้วทำไมคุณถึงจะรีบกลับไปนอนเสียล่ะก็ไม่เห็นว่าจะสนุกสนานอะไรมีแต่ขัดคอกันเถียงกันทะเลาะกันปัทมาเดินเข้าไปจับแขนเสื้อวิสูตรเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิคะโมโหโทโสไปได้เดินกันต่อไปเถอะค่ะความจริงคืนนี้พระจันทร์ก็สวยดีเฉยชะมัดเลยเอะอะก็พระจันทร์พระอาทิตย์พูดแล้วหัวเราะด้วยความดีใจที่ได้แก้ตัวปัทมาสายหน้าด้วยความท้อแท้ฮ่าคุณกับดิฉันนี่เห็นจะเดินด้วยกันไม่ได้แน่ขัดคอกันเสียเรื่อยแบบนี้จะไปด้วยกันได้ยังไงแต่อย่าลืมนะพวกคุณเป็นฝ่ายขัดคอก่อนพอผมเอาเข้ามั่งก็โกรธผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ทุกคนอ๋อหมายความว่าคุณพบผู้หญิงมาแล้วหลายคนละสิใช่เยอะแยะแล้วก็อย่างนี้ทุกคนหมายความว่าผู้หญิงเอาเปรียบคุณใช่ไหมล่ะจริงสิผู้ชายไม่ยอมอยากจะให้ใครเอาเปรียบมีแต่จะชอบเอาเปรียบผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นคุณถึงได้เที่ยวหาผู้หญิงแต่ยอมเสียเปรียบแต่ดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นดิฉันจะไม่ยอมให้ผู้ชายเอาเปรียบเป็นอันขาดไม่ว่าคุณหรือใครปัทมาก้าวเดินออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วหลังจากที่พูดใส่หน้าวิสูตรจนเป็นที่พอใจวิสูตรเดินตามแบบห่างๆเพลียๆรู้สึกท้อแท้พิกลความหวังที่จะได้อยู่ใกล้ปัทมาในคืนที่ประกอบด้วยธรรมชาติอันงดงามได้สูญไปแล้วพร้อมกับร่างของปัทมาที่หายเข้าไปในเงามืดของตัวตึกเขาเดินก้มหน้ามาช้าๆเตะทรายเล่นบ้างหยิบก้อนหินเปลือกหอยที่เกลื่อนกราดอยู่บนชายหาดมาเล่นบ้างจนกระทั่งเข้ามาในเงามืดของโรงแรมวิสูตรใครเรียกผมเองปริญญาแม่โดนเข้าบ่อหูอื้อจำเสียงผมไม่ได้เชียวหรือปริญญาแซวพอเห็นว่าเป็นปริญญาแทนที่วิสูตรจะดีใจกลับเสียงเขียวเข้าใส่ว่าอ๋อนี่คุณแอบมาดูกลัวว่าผมจะไม่สุภาพกับน้องสาวของคุณอย่างนั้นเหรอคุณปริญญาไม่ใช่อย่างนั้นคุณอย่าเข้าใจผิดสำหรับน้องสาวผมไม่จำเป็นที่ผมจะต้องมาแอบดูว่าคุณสุภาพหรือไม่เขาดูแลตัวเองไ
แต่ว่าผมจะบอกอะไรให้สักอย่างเอาบุญผมเห็นคุณเมื่อกี้นี้รำคาญตาเหลือเกินรำคาญยังไงผมทำอะไรผิดจนน่ารำคาญนักหรือครับปริญญาสายศีรษะอย่างเบื่อหน่ายน่ารำคาญจริงๆคุณนี่ไม่ได้ความเอาซะเลยโถเอ้ยเดือนไงๆลมพัดเย็นๆหาดทรายสวยๆแบบนี้ยังอุตส่าห์ไปทะเลาะกับผู้หญิงที่เขาชวนคุณออกมาเดินเล่นซะได้น่าเสียดายจริงๆเอ้าไม่ให้ทะเลาะยังไงล่ะครับผมว่าเดือนไงคำเดียวแกก็หาว่าผมเชยซะแล้วก็ดูท่าทางคุณมันก็เชยจริงๆอย่างที่เขาว่าถามจริงๆเถอะคุณชอบปัทมาใช่ไหมชอบคุณก็กล้านะตรงไปตรงมาดีมากความจริงผมก็รู้ว่าคุณต้องชอบแต่วิธีชอบผู้หญิงของคุณมันไม่เข้าท่าเอาซะเลยคุณจำผมไว้อย่างเถอะผู้หญิงทุกคนไม่ชอบให้ใครขัดใจโดยเฉพาะผู้ชายที่เธอรู้ว่าชอบพอรักใครอยู่ด้วยยิ่งไม่ได้ความใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะรักผู้หญิงหรือให้ผู้หญิงรักคุณต้องอดทนเขาชี้นกก็ต้องว่านกชี้ไม้ก็ต้องว่าไม้แต่ถ้าหากเขาว่านกคุณกลับบอกว่าไม้คุณก็อดอย่างเมื่อกี้วิสูตรก้มหน้าคิดอยู่อึดใจหนึ่งแต่เรื่องนี้มันก็ยากคนอย่างผมทำแบบนั้นไม่เป็นซะด้วยไอ้ชี้นกแล้วบอกว่าไม้แล้วจะให้ผมบอกว่าไม้ด้วยเห็นจะบอกไม่ได้ถ้าคุณทำไม่ได้ก็ไม่มีผู้หญิงแต่งงานด้วยไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาจะยอมแต่งงานกับผู้ชายที่หัวแข็งปากแข็งอย่างคุณเข้าใจไหมคุณวิสูตรถ้าคุณจะให้ผู้หญิงรักคุณต้องทำตามคำแนะนำของผมวิสูตรพยักหน้าผมจะลองพยายามขอบใจนะครับคุณพี่วิสูตรเดินไปแล้วปริญญาจึงนึกได้ว่าวิสูตรได้แถมคำว่าคุณพี่ไว้ข้างท้ายเขาหัวเราะแล้วก็พึมพำกับตัวเองว่าไอ้หมอนี่มันซื่อดีปรากฏว่าปัทมาเข้าห้องปิดประตูเงียบเมื่อวิสูตรมาถึงแต่ตั้งใจมาแล้วว่าจะต้องมาชี้ไม้เป็นนกชี้นกเป็นไม้ก็ต้องอดเอาเบาสู้เขาเดินไปที่ประตูเคาะอยู่ 2-3 ทีคุณปัทมาครับเปิดประตูเดี๋ยวเถอะครับผมมีเรื่องจะพูดด้วยเดือนหงายๆแบบนี้อย่าเพิ่งนอนหัวค่ำนักสิครับไม่เปิดคุณกลับไปซะเถอะเดือนหงายเดือนมืดไม่มีความหมายโธ่อย่าโกรธผมเลยนะที่ว่าผมได้ผมว่าเอาบ้างก็โกรธอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยแต่เอาเถอะไหนๆผมก็มาง้อถึงหน้าประตูห้องนี้แล้วเปิดประตูก่อนเถอะครับต่อไปนี้คุณชี้นกผมก็ว่านกชี้ไม้ผมก็ว่าไม้อะไรกันชี้นกว่านกชี้ไม้ว่าไม้เชิญคุณไปชี้ให้คนอื่นเถอะค่ะดิฉันไม่อยากชมนกชมไม้บ้าๆบอๆอะไรของคุณนะว่าผมบ้าๆบอๆอีกแล้วแต่ก็ช่างเถอะคุณจะว่ายังไงก็ช่างขอให้ออกมาก่อนไม่ออกต่อให้คุณเรียกจนขาดใจคาประตูดิฉันก็ไม่ออกไปพูดไปปัทมาก็ก้าวขึ้นเตียงนอนฟังวิสูตรยืนพร่ำรำพันอยู่หน้าประตูต่อไปวิสูตรยังคงอยู่ที่หน้าประตูปัทมาได้ยินถนัดเขาเรียกร้องให้เธอออกไปหาเขาออกมาก่อนเถอะครับปัทมาเชื่อผมเถอะจะเอายังไงก็ได้แต่ขอให้คุณเปิดประตูออกมาให้ผมพบก่อนเปิดสิครับปัทมาปัทมาปัทมาเสียงวิสูตรเรียกชื่อเธอ 3-4 คำปัทมาได้ยินถนัดแล้วก็ยังจำได้แม่นยำว่านั่นเป็นเสียงวิสูตรแต่แล้วปัทมาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเสียงเรียกชื่อเธอต่อไปนั้นไม่ใช่เสียงของวิสูตรที่เธอฟังจนชินหูเสียแล้วแต่เป็นเสียงใครคนหนึ่งร้องเรียกชื่อของเธอสอดแทรกขึ้นระหว่างที่วิสูตรเรียกปัทมาปัทมาเอ๊ะนั่นไม่ใช่เสียงวิสูตรนี่เสียงใครกันปัทมาปัทมาเงียบนะอย่าร้องเอะอะเป็นอันขาดอย่านะอย่าปัทมาต้องอย่างนั้นต้องเงียบเงียบให้เด็ดขาดปัทมาเอาละต่อไปนี้เองต้องฟังคำสั่งข้าเข้าใจไหมเองจะต้องฟังคำสั่งข้าเองลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมให้หมดลืมให้หมดแล้วฟังคำสั่งของข้าคนเดียว
เอาละทีนี้ตามข้ามาปัทมาตามข้ามาตามมาปัทมารู้สึกตัวเพียงแต่ว่าเธอพยายามที่จะขัดขวางคำสั่งที่เธอได้ยินอยู่ไม่ขาดหูแต่ก็ไม่สามารถทำได้เธอไม่อยากเดินแต่ก็ต้องเดินไม่อยากได้ยินแต่ก็ต้องได้ยินเสียงนั้นยังคงออกคำสั่งเด็ดขาดอยู่ตลอดเวลาเธอรู้แต่ว่าได้เดินไปตามคำสั่งของเสียงประหลาดนั้นแต่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เสียงนั้นยังคงออกคำสั่งอยู่ต่อไปตามข้ามาตามมาข้าจะพาเองไปที่แห่งหนึ่งมันเป็นความหลังของข้าความหลังที่ข้าไม่อาจจะเรียกร้องให้มันกลับคืนมาหาข้าได้อีกมาอย่างนั้นสิว่าง่ายๆปัทมาตามข้ามาตามมาปัทมายังคงเดินไปข้างหน้าโดยไม่อาจจะควบคุมความรู้สึกของตนเองได้มันเหมือนความฝันเหมือนกับความอ้างว้างว้าเวที่ตนเองลอยเคว้งคว้างอยู่ในที่อันเต็มไปด้วยกลุ่มควันที่พุ่งเข้ามาจากทุกสารทิศเธอไม่อาจจะจำได้ว่าได้ผ่านสิ่งใดมาบ้างปัทมายังคงเดินต่อไปต่อไปและต่อไปแน่นอนนะคะเสียงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลจะพาปัทมาไปไหนติดตามได้ตอนหน้าตอนที่18โรงแรมผีขอบคุณสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะกับหนังสือโรงแรมผีซึ่งมีอยู่2เล่มจบด้วยกันขอบคุณเพลงประกอบทั้งเพลงผีแมวตอนเริ่มต้นเพลงจันทร์ตอนปิดท้ายช่วงแรกเพลงผีแมวขออภัยเพลงอโหสิกรรมของคุณอารักษ์อภากาศนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขออนุญาตปิดทำการทั้งในส่วนของโรงแรมและก็ห้องสมุดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ